สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีช่วงเช้าๆจ้าทำกาแฟดื่มจะออกไปสวนจ้าเดี๋ยวจะให้พี่แอนดี้ไปส่งจอยจะเอาไอ้ถังที่ว่าเอาไว้เผาเศษไม้จ้าเอาไปไว้ที่สวนช่วงนี้ก็ต้นแอปเปิลจอยกำลังแตกใบจ้าเพื่อนนะแล้วก็พลุมจอยเนี่ยกำลังแตกใบเหมือนกันทำกาแฟดื่มจ้าชงเอาไว้แล้วเติมแต่น้ำร้อน เติมแต่น้ำร้อนเราจะเพราะว่ามันเย็นไงขี้เกียจเททิ้งเสียดายแพงของอะไรก็แพงตัวนี้เพื่อนๆเอ้ยข้าวของอะแพงโอ้อากาศข้างนอกเย็นสบายดีมากเลยบางคนก็บอกว่าหนาวนะสำหรับจอยว่าเย็นสบายดีจ้ะขาดออกปากอากาศจอยชอบอย่างนี้แหละเพื่อนๆไม่ร้อนไม่หนาวไม่หนาวมากอ่ะคือไม่หนาวจะเป็นน้ำแข็งอ่ะกาแฟดอกไอเนี่ยใบเขาเรียกต้นพลุมนะเพื่อนๆนะบางคนเขาก็เรียกต้นพลัมจ้ะไปพวกจอยพวกญาติจอยครอบครัวจอยก็จะเรียกต้นพลุมกันจอยก็เรียกตามเขานั่นแหละนะครอบครัวพาเรียกยังไงก็เรียกตามมาจ้ะบางครอบครัวก็เรียกพลัมบางทีบางครอบครัวก็เรียกพลุมจ้ะแอปเปิลก็ออกดอกออกดอกที่ไหนออกใบเพื่อนเย็นสบายเขาเปิดเครื่องทำความร้อนควันควันเห็นไหมเขาทำความร้อนเพื่อนซักผ้าของเขานั่นแหละใช้แก๊สภายในบ้านกำลังออกไงกำลังแตกเลยปีนี้จะดกหรือเปล่าก็ไม่รู้ดอกไม้อากาศยังหนาวอยู่เอาผักออกข้างนอกไม่ได้จ้ะแอปเปิ้ลกำลังแตกใบสวัสดีจ้าสวัสดีรอบสองจ้ะมาสวนจ้ะก่อนไปทำงานจอยก็เอาขยะไอ้ถังที่ว่าไว้เผาขยะมาจ้ะนะเผาขยะเศษไม้จ้ะเศษไม้เศษกระดาษที่แบบจดหมายสำคัญอะไรประมาณนี้จ้ะจอยก็เอามาไว้ในสวนไว้เผาแต่ว่าไม่ได้เอามาเผาขยะเปียกหรือพวกไอ้ถุงพลาสติกนะเพื่อนๆนะเอามาไว้เผาเศษหญ้าจ้ะเศษหญ้าเศษกิ่งไม้อะจ้ะเผาทีนึงก็โอ้ยควันไปทั่วชาวบ้านทั้งแต่เขาจะมองกันอยู่ได้คือได้กลิ่นควันขมงโฉงเฉงอะจ้ะมาดูจ้ะว่าสวนจอยเป็นยังไงจอยก็ได้ทำนู่นทำนั่นทำนี่ไปนิดหน่อยจ้ะดินที่ซื้อมาก็กองนี่ยังไม่พอจ้ะนะจะไปซื้อมาเพิ่มอีกตัวนี้ก็ปุ๋ยมะพร้าวเนาะอย่างที่เห็นนั่นแหละอันนั้นก็ปุ๋ยขี้ไก่ขี้ม้าคือผสมอ่ะคือปุ๋ยนี่เห็นพี่เขาบอกว่าดีไอ้พวกถังถึงจ้ะคะน้ายังไม่งอกอันนี้หว่านไปได้ประมาณ2อาทิตย์ยังไม่งอกจ้ะผักไอ้นี่ก็เริ่มโตแล้วจ้ะผักสลัดแก้วบ้านเราผักสลัดหอมสลัดแก้วก็เพาะๆไว้อย่างเงี้ยจ้ะอันนั้นก็ผักชีจ้ะผักชีพริกไม่รอดหรอกเดี๋ยวค่อยเอาออกไปอันนี้ก็จอยก็เพาะไอ้ผักกาดหอมไว้จ้ะนี่คะน้าไอ้ที่เห็นต้นเล็กๆไม่ใช่ต้นหญ้านะเพื่อนๆนะมันต้นไอ้นี่จะขึ้นช่ายจ้ะคือจอยไปเอาดินในโทโน่จ้ะในบ้านอุโมงค์โทโน่มาทีเนี้ยไอ้เมล็ดขึ้นช่ายเขาร่วงไงเพื่อนเขาร่วงเยอะมากมันก็เลยติดดินมาอย่างนี้เลยจ้ะก็เลยเดี๋ยวเอาปลูกอย่างนี้ไปเลยผสมกันอย่างนี้เลยจ้ะเพราะว่าโตมาค่อยแยกใส่กระทงกระถางเอามันเยอะมากๆจ้ะอันนี้ต้นหญ้าจ้ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้นอันนี้แหละขึ้นช่ายเป็นผักที่ว่างอกง่ายตายยากนี่จ้ะรดน้ำหน่อยจ้ะ
ไม่ค่อยงามหลงเหลืองจ้ะหลายคนบ่นอยู่ปีนี้คณะไม่ค่อยงามกันจอยเอาดินเก่ามาปลูกจะไม่ได้เอาดินใหม่นะเพื่อนๆนะจะบอกไว้ก่อนปลูกไอ้พวกคณะเนี่ยดินใหม่จอยเอาไว้ปลูกมะเขือจ้ะที่ซื้อมาคือปลูกมะเขือดินใหม่ๆที่ซื้อมาไว้ปลูกมะเขือจ้ะจอยไม่ได้มารดเขาทุกวันหรอกกันนานๆมารดทีรดก็รดให้ชุ่มเลยจ้ะเนี่ยกุ้ยช่ายกำลังงามไปจ้ะนี่นั่นก็กุ้ยช่ายจ้ะกุ้ยช่ายจะเยอะอยู่มันงอกขึ้นมาเองด้วยอันนี้กินจุ้ยช่ายจ้ะกินจุ้ยช่ายแล้วก็มาทำไอ้นี่เอาไว้เนี่ยทำทิ้งเอาไว้ยามจอยจะปลูกผักจ้ะอันนี้ก็วิชัยจ้ะย้ายไปทั่วลมเริ่มแรงขยะจอยไม่ได้เผาหมดหรอกเพื่อนเผาวันละนิดเผาหมดไม่ได้ใช้เวลานานกลัวไอ้เปลวไฟมันจะพัดละอองเปลวไฟไปไหม้บ้านกรีนเฮ้าส์จอยหรือที่ของคนอื่นเขามันก็จะมีรูระบายจ้ะนะประมาณนั้นจอยก็เผาไว้ละเหลืออยู่ละกองนั้นน่ะแล้วก็เหลือเยอะอยู่พอสมควรมาดูผักในนี้ผักในนี้ก็ต้นหอมจ้ะต้นหอมต้นผักอย่างอื่นผักชีจ้ะผักชีเขาก็จะแกนๆอย่างนี้ละจ้ะนะไม่เป็นไรแกนก็กินไปจ้ะดีกว่าซื้อเขาอย่างนี้จ้ะต้นกล้วยกำลังไอ้นี่มันแตกหน่อมาทีไรมันโดนหนอนเจาะเพื่อนอันนี้กล้วยช่ายจะงามจ้ะอันนี้สามารถเอาไปกินได้แล้วจ้ะนี่นะสามารถเอาไปกินได้ละนุ่นก็ไปต่อก็ผักแพวจ้ะเดี๋ยวลดตรงนี้สักหน่อยดินมันไม่ค่อยมีน้ำลดพอให้เขาไอ้นี่จ้ะให้เขาชุ่มๆหน่อยจอยใช้ดินเก่าปลูกนะเพื่อนๆนะไม่ได้ใช้ดินใหม่จ้ะลดไปหน่อยประมาณนี้พอจ้ะนี่แหละขึ้นช่ายไทยจ้ะหน่อไม้หน่อไม้หน่อกล้วยกำลังแตกอีกจ้ะประมาณนี้จอยก็จัดเท่าที่จอยอยากจะจัดนี่แหละจ้ะไม่มีระเบียบอะไรมากมายนี่คณะในนี้ก็ยังต้นเล็กๆอยู่เลยเห็นไหมจอยก็ใส่ปุ๋ยคอกอะจ้ะใส่ไปอยู่ดินตรงนี้จอยจะเอาไว้ปลูกแตงด้วยไงเพื่อนๆคณะถ้าว่ามันไม่งามก็ถอนทิ้งแล้วก็เอาแตงลงจ้ะผักชีในกระถางเนี่ยเริ่มงามอันนี้ก็กุ้ยช่ายจ้ะตะไคร้ก็เริ่มแตกจ้ะนี่เริ่มแตกใบแล้วก็ไอ้นี่ใบบัวบกจ้ะเดี๋ยวเขาก็งอกเพราะว่ามันเริ่มมันหนาวไงเพื่อนติดมันคือมันติดลบมันเป็นน้ำแข็งผักมันก็เลยประมาณนี้เลยจ้ะอากาศเขาติดลบไงกลางคืนน่ะก็ค่อยๆปลูกไปจ้ะเพราะว่ามันยังไม่เข้าหน้าสปริงเนาะช่วงนี้มันก็อยู่ในฤดูหนาวอยู่เลยเพื่อนๆยังไม่ได้เข้าแบบไอ้หน้าสปริงเต็มที่ไงหน้าสปริงนี่ก็สิ้นเดือนมีนานี่แหละจ้ะก็เข้าหน้าสปริงช่วงนี้มันก็จะมีมันต้นไม้มันก็เริ่มผิใบแล้วเพื่อนๆนะเริ่มแตกใบแตกอะไรละพวกต้นแอปเปิลจอย
อย่างที่ถ่ายให้ดูนั่นแหละแล้วก็ต้นพลุมอ่ะมันใบมันแตกแล้วไงเชอร์รี่เดี๋ยวก็ใบก็ออกถอนหญ้าก่อนหญ้านี่ก็ต้นดอกไม้หญ้าเยอะไอ้สิ่งไหนที่ไม่ได้ปลูกเนี่ยขึ้นเต็มอ่ะเพื่อนๆไอ้สิ่งไหนที่จอยปลูกอยากให้มันขึ้นไม่ขึ้นหรอกขึ้นแต่นะหญ้าข้างสวนน่ะปลิวเข้ามาเม็ดหญ้าปลิวเข้ามามันก็มาแบบไอ้นี่มางอกมางามในสวนจอยนี่แหละจอยก็มาทำวันละนิดวันละหน่อยจ้ะเดี๋ยวก็ไปทำงานต่อนิดวันละหน่อยเดี๋ยวก็ไปทำงานต่อดินมันไม่ค่อยดีปลูกไอ้สตรอเบอรี่ไม่งามตอนนั้นจะทำค้างไว้ปลูกแฟงจ้ะทำค้างไว้ตรงนั้นแฟงมันจะได้ขึ้นตรงนั้นห้อยโหนตรงแถวนั้นทำไปทั่วของจอยนั่นแหละสวนติดกันเขาก็จ้างคนมาตัดไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ของเขาเห็นไหมทำความสะอาดน่ะตัดละจอยก็ประมาณนี้จ้ะจอยก็จะเปิดให้อากาศมันถ่ายเทหน้าต่างเงี้ยมันถ่ายเทจะปิดแต่ประตูจ้ะกู๊ดเบอร์รี่จอยก็เริ่มแต่นี่แตกวงแตกใบแล้วจ้ะเดี๋ยวก็ติดลูกคล้ายๆมะขามป้อมอ่ะจ้ะนะกู๊ดเบอร์รี่เพาะง่ายแค่เอาแค่เนี่ยแค่ตัดกิ่งเขาเอาไปชำก็งอกจ้ะงอกจะไม่อยากจะงอกอยู่เลยชำเอาไว้อ่ะนี่ทำเอาไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยงอกอยู่เนี่ยนี่แล้วก็ทำง่ายๆของจอยนั่นแหละบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ไม่เคยได้กินลูกมันหรอกจ้ะมันต้องเอาใช้ดินเปรี้ยวไงนี่ปลูกไปงั้นแหละซื้อมาต้นซะแพง40กว่าปอนด์ซื้อมาหลายปีละไม่ค่อยได้กินหรอกมะเดื่อปลาของย่ามะเดื่อปลามะเดื่อฟิตน่ะเพื่อนๆเขาเรียกลูกฟิตอ่ะนี่ลูกฟิตมันกำลังเริ่มแตกเหมือนกันหญ้าให้มานั่นแหละประมาณนี้จ้ะจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกับช่องไปกินข้าวอาบน้ำไปทำงานมาจ้ะกลับบ้านกันเพื่อนกลับบ้านกันกลับบ้านกันจ้ะเดินไปก็นานพอสมควรเดินไปกลับ3กิโลอะจ้ะนะกี่นาทีไม่รู้จ้ะเพราะว่าจอยไม่ได้มาตั้งหน้าตั้งตาจะเดินกลับอย่างเดียวไงจอยแวะไปทั่วแวะคุยกับคนนู้นแวะคุยไปกับคนนี้ไปทั่วจ้ะกว่าจะถึงบ้านนี่ก็แล้วแต่ว่าการหยุดของจอยมันนานขนาดไหนอะเพื่อนหยุดคุยกับคนแก่ก็ต้องเข้าใจคนแก่คุยไม่หยุดอยู่กลับบ้านกันนกบินเยอะมากเลย